ครับผมนายชัยวัฒน์ภูมิชนะครับชื่อเล่นชื่อฟิล์มตำแหน่งที่เล่นเทรนเนอร์ไลน์ฟรีดอม2019ครับสำหรับปีนี้ทางวงฟรีดอมเราเลือกใช้ไม้วิเฟิร์นนะครับรุ่นนี้ถือว่าเป็นที่นิยมในส่วนมากของคนที่ตีเทรนเนอร์ครับตัวผมเองก็เริ่มใช้ตั้งแต่ตอนที่ผมเริ่มเล่นเทรนเนอร์แรกๆเลยครับเอกลักษณ์ของไม้นี้ที่โดดเด่นก็คือหัวไม้ครับเขาผลิตจากไนลอนครับแต่ทำให้เราเล่นพวกสวีปหรือพวกพอร์ตโอเวอร์ได้ง่ายมากขึ้นครับแต่ลองแบบกลางๆดูนะครับในเรื่องโทนเสียงจะได้โทนเสียงที่คมชัดครับการรีบาวไม้จะดีมากขึ้นครับผมนี่มีความยาวอยู่ที่ 41.28 ซมครับแล้วมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ 1.73 ซมครับจะทำให้ตอนที่เราเล่นไม่ต้องเอื้อมมือจนมากเกินไปในขณะที่เราเล่นโน้ตอยู่ครับผมวงฟรีดอมเราก็เลยเลือกใช้ไม้ Preferred Tenor รุ่น MTS1 เพื่อเข้าการประกวดในครั้งนี้ครับเราเลือกใช้หนังรีโม่พินสไตค์เกียร์คีบล็อกครับเป็นหนังเทนเนอร์2ชั้นมีความหนา7มิลครับให้โทนเสียงที่ใสแต่หนักแน่นครับมีความลึกของช่วงเสียงเวลาเราจูนหนังหรือตั้งเสียงหนังกองอะไรพวกนี้จะทำให้เราแบบจูนได้ง่ายขึ้นเพราะหนังมันแข็งแรงครับให้ติดต่อได้ในทางเพจ Facebook ติดต่อที่ร้านย่งเสียงได้เลยครับ